ากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการวาดภาพวัดพื้นที่แปลงนะครับหรือว่าระบุพิกัดแปลงตามที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆได้มีการให้แนบเอกสารหรือว่าทำขอบเขตแปลงไม่ว่าจะเป็นนาข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังโดยเฉพาะของเราเองนะครับก็คือยางพารานะครับตัวนี้จะมีการให้ยื่นเอกสารต่างๆรวมทั้งการแสดงพิกัดแปลงและก็ขอบเขตแปลงเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ทางเราได้แนะนำให้ใช้นะครับก็คือแอปที่เรียกว่าแอปลิงนะครับ LING นะครับตัวนี้ครับแอปลิงครับก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับประมาณนี้ดาวน์โหลดช้าหน่อยโอเคครับหน้าตาประมาณนี้นะครับแอปลิงที่แนะนำนะครับซึ่งสามารถท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับถ้าเป็นระบบ Android นะครับก็ที่ Play Store ตรงนี้นะครับท่านก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ LING นะครับแอปลิงครับก็จะได้แอปตัวนี้ครับก็จะมีถ้าเครื่องของท่านยังไม่มีแอปตัวนี้ตัวเขียวๆนะครับที่เขียนว่าเปิดเนี่ยจะเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับแต่เครื่องของผมเองนะครับมีโปรแกรมอยู่แล้วเขาก็เลยเขียนว่าเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ iOS นะครับโทรศัพท์ Apple ก็จะเป็น App Store นะครับไม่ใช่ Play Store แล้วก็จะใช้โปรแกรมนี้ในการดาวน์โหลดครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จะเข้าไปใช้โปรแกรมนะครับในการใช้ก็ไม่ยากนะครับวิธีการใช้แอปลิงเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะมาแนะนำเฉพาะส่วนที่ทำมาประกอบการขึ้นทะเบียนนะครับหลังจากเปิดแอปพลิเคชันหรือว่าแอปลิงได้แล้วนะครับเราจะเจอหน้าตาของตัวเลือกต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ใช้งานได้ตามที่ท่านต้องการนะครับหรือว่าศึกษาทางวิดีโอทาง YouTubeหรือว่าคู่มืออื่นๆได้นะครับแต่ในการนี้นะครับในครั้งนี้เราจะสอนเรื่องของการวัดที่ก่อนเพื่อที่จะนำมาประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการภาครัฐต่างๆนะครับในที่นี้ขอใช้การวัดที่ส่วนอย่างก็แล้วกันนะครับตัวอย่างการวัดที่ที่ถูกต้องนะครับคือครับเอาใหม่นะครับให้คลิกไปที่เข้าใหม่กันครับวัดที่นะครับคล้ายๆไม่บรรทัดนะครับวัดที่ตอนนี้ก็จะระบุตำแหน่งที่เราอยู่เรากดตรงนี้ก็จะระบุทีนี้ถ้าเราจะไปที่สวนยางนะครับสวนยางของเรานะครับเราก็สามารถไปวัดที่สวนยางได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสวนยางเดียวๆนะวัดง่ายครับอย่างเช่นนี้นะครับวัดง่ายครับนี่คือเป็นสวนยางครับของนี่คิดว่าเป็นของเราเองนะครับเราเอาตัวคีย์นี่นะครับไปที่จุดที่เราต้องการก็หัวมุมของแปลงนะครับเรากดเครื่องหมายบวกนี้นะครับแล้วก็ไปที่อีกมุมหนึ่งนะครับขยายเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับขยายเข้าขยายออกได้ลองไปเล่นดูนะครับก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับขอบเขตวัดเฉพาะพื้นที่ที่มียางนะครับอย่าไปวัดที่ที่ไม่ใช่มีสวนยางแม้จะเป็นที่เราก็ตามในการขึ้นทะเบียนยางพารานะครับต้องวัดที่ที่มีสวนยางแม้ว่าเราจะมีที่อยู่20ไร่นะครับแต่ถ้าเราปลูกยางแค่10ไร่เราก็วัดแค่10ไร่นั่นแหละเราจะไปวัดเอานาเอาสระมาด้วยนะครับนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่ลงให้นะครับเราก็ต้องไปทำใหม่เสียเวลาครับอันนั้นในการนี้เราก็จะสอนในการพอเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตแปลงแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น10ไร่ศูนย์งาน26ตารางวานี่คือพื้นที่โดยประมาณนะครับที่เราจะนำมาแนบส่งแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะต้องเอาพิกัดขอบเขตนี้ไปวาดลงในระบบอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งคือเห็นตัว x กับ y ซ้ายมือนี่ไหมครับ x กับ y อยู่ซ้ายมือของหน้าจอนะครับแล้วก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการระบุตำแหน่งแปลงที่ตั้งนะครับเวลาเอาไปลงระบบ
การทำงานของกยธ.เองก็จะได้ค้นหาแปลงท่านพบนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ลืมทำนะครับทบทวนนะครับ1วาดแปลงโดยรอบวาดเฉพาะที่เป็นสวนยางนะครับที่ที่ปลูกยางอย่าไปวาดเอานาอย่าไปวาดเอาสระหรือว่าที่คนอื่นอย่าไปครอบที่คนอื่นนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูหลังจากเสร็จวาดขอบแปลงเสร็จนะครับว่ามีกี่ไร่นะครับโดยประมาณดูใกล้เคียงไหมแล้วเราก็มากด XY ตรงนี้นะครับกดอีกครั้งก็จะลบไปแนะนำว่าให้กดประมาณกลางแปลงเลยนะครับอย่าไปกดครบขอบแปลงนี้นะอย่างนี้ไม่เอาครับอย่างนี้ไม่เอาเพราะว่ามันอาจจะบางแปลงอาจจะอยู่ติดกับที่คนอื่นแล้วมันจะเกิดความคาดเคลื่อนได้กดกลางแปลงเราเลยครับ XY จะได้47คิวนะครับ X เท่ากับ78 6 3 4 6 Y เท่ากับ190 93 92อันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าการรูปพิกัดแปลงต้องทำอย่างนี้หลังจากนี้ทำยังไงต่อครับหลังจากนี้ก็ถ้าเราตรวจสอบว่าถูกต้องดีแล้วนะครับสามารถขยายหรือว่าย่อได้นะครับถูกต้องดีแล้วก็มากดเครื่องหมายถูกข้างขวาของเครื่องหมายบวกนี้นะครับถูกแล้วก็มาที่กดบันทึกนะครับสีส้มๆข้างล่างสุดนะครับก็จะได้เป็นงานบันทึกออกมานะครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแปลงที่เราวาดก็จะโชว์ขนาดพื้นที่ของเรา10ไร่ศูนย์งาน26ตารางวานะครับค่าพิกัด47คิว x เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับเท่าไหร่ชื่อแปลงนะครับลองสมมุติว่านายกก็แล้วกันนะครับที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้หมายเลขโฉนดสมมุติว่า1 2 3 4 1 2 3 4 4รายละเอียดแปลงนะครับปลูกยางพาราใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับตรงนี้ยางพาราอายุ18ปีอันนี้ก็ได้ครับถ้าท่านใส่รายละเอียดมาจะดีเป็นการดีอย่างมากนะครับแล้วก็บันทึกครับบันทึกไว้ให้อยู่ในแอปนี้นะครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้แล้วก็นำไปพิมพ์นะครับพิมพ์เพื่อส่งเจ้าหน้าที่แนบส่งเจ้าหน้าที่ได้ครับนี่ก็เป็นการใช้แอปอย่างง่ายๆครับหรือนะครับหรือท่านจะถ้าเซฟแล้วกลัวจะอันนี้แปลงเดิมนะครับก็จะหายากนะครับว่าจะค้นหาลำบากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเผื่อสวนยางเราติดกับหลายๆเจ้านะครับเป็นหลายคนนะครับนี่ก็สามารถที่จะวาดแปลงอันนี้ย้อนกลับได้นะครับถ้าเราวาดผิดล้ำไปอีกแปลงนะครับเราวาดผิดแบบนี้นะครับเราสามารถกดเครื่องหมายอยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมายบวกนะครับก็คือถอยหลังได้นะครับเราก็เลื่อนหน้าจอนะครับเลื่อนหน้าจอทำใหม่ได้นะครับครับกากบาทอันนี้เป็นแปลงยางเรานะครับเราก็จะวัดเฉพาะแปลงยางนั่นแหละตรงที่เป็นน้ำเป็นแปลงคนอื่นครับไม่วัดนะครับเขาไม่วัดเขาไม่ให้ผ่านแน่นอนครับอย่างเช่นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเลยขอบเขตแปลงยางตรงนี้ไปละอันนี้ก็ถอยหลังมาไม่เอาครับเราก็วาดเฉพาะที่มีแปลงยางวันนี้เป็นแปลงสวนยางของผมเองครับของท่านเองครับท่านก็วาดง่ายๆครับกดเครื่องหมายบวกครับแต่ละจุดตามมุมต่างๆครับครับพอมาถึงมุมสุดท้ายครับท่านยังเป็นอันนี้สมมติว่าเอ๊ะแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับ11ไร่ข้างบนนะครับจะดูว่า11ไร่1งาน23ตารางวาครับอันนี้ก็ไม่วัดเหลื่อมไปแปลงคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่วัดไปที่นาหรือว่าสระน้ำต่างๆนะครับเราไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นการวาดแปลงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กด XY นะครับเพื่อที่จะระบุพิกัดอันนี้เราทำสองอย่างนะครับหนึ่งระบุเราวาดขอบแปลงก่อนนะครับว่ามีกี่ไร่ครับขอบเขตแปลงถึงไหนอย่าไปทับเพื่อนบ้านแปลงข้างเคียงอย่างนั้นท่านจะได้มาทำใหม่ทั้งสองคนนะครับใครทับใครทับกันเองนะครับได้ขอบเขตพื้นที่ก็จะได้จำนวนไร่งานตารางวาเสร็จแล้วก็ได้พิกัดเจ้าหน้าที่ก็จะมาดำเนินการต่อให้ได้นะครับเราไม่เซฟก็ได้ครับเราอาจจะเป็นแคปหน้าจอนะครับโทรศัพท์แต่ละรุ่นก็มีวิธีการแคปหรือว่าเซฟหน้าจอแตกต่างกันนะครับส่วนของผมเป็น Samsung ก็กดปุ่มเปิดปิดพร้อมด้วยปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเราแคปหน้าจอมันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการใช้แอปพลิเคชันในการวัดที่นะครับซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆก็มีหลายค่ายหลายแอปนะครับแต่ที่ลองใช้ดูเนี่ยครับส่วนตัวหรือว่าทางเราแนะนำก็เป็นแอปลิงนี่แหละครับที่ใช้สะดวกใช้ง่ายที่สุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามช่องของเรานะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หรือว่ากดติดตามด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับสวัสดีครับ